นัิกำม,มังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านบุฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดเป็นพิธีกรทางอากาศครับมาเริ่มกันด้วยเรื่องของกฎแห่งกรรมท่านบุฟังเรื่องนี้คนที่เล่าเรื่องชื่อนิพาบอกว่ามีเพื่อนคนหนึ่งเป็นเพื่อนผู้ชายชื่อวสุเทพ เขาอยู่ที่บ้านเก่าของแม่ที่ตะลิงชันแถวบ้านที่เขาอยู่เนะ่ยยังเป็นบ้านสวนอยู่เลยแต่ใกล้ๆก็มีบ้านจัดสรรอยู่หลายหมู่บ้านแล้วสุเทพนะ่ยอยู่คนเดียวที่บ้านอันเงียบเพราะว่าเขาเพิ่งจะเสียพ่อไปเมื่อเดือนกันยายนปีก่อนส่วนแม่นะ่ะเสียไปก่อนพ่อเราๆปีหนึ่งสุเทพนะั้เล่าให้ฟังว่าพ่อของเขาตอนที่แกเจ็บป่วยอยู่นั่นอนะ แกมีอาการหวาดผวามากวันๆหนึ่งแกก็มักจะเห็นแต่สิ่งที่คนอื่นเขามองไม่เห็นทำให้แกหวาดกลัวมากแล้วคุณสุเทพก็กลัวด้วยกลัวว่าสิ่งที่พ่อเห็นมันจะเป็นพวกพูดผีปีศาจแต่ว่าเขาก็ไม่อาจจะทิ้งพ่อไปได้เพราะว่าพ่อมีเขาเพียงคนเดียวที่เป็นลูกที่แม่ฝากฝังให้ช่วยดูแลพ่อส่วนพี่ๆสองคนนะพวกนั้นไม่ชอบพ่อเกลียดพ่อเลยซ้าว่าพ่อเป็นคนไม่มีความรับผิดชอบ ทอดทิ้งแม่ไปมีเมียใหม่พอไม่ไหวแล้วก็ย้อนกลับมาหาแม่ให้แม่ช่วยดูแลปรนิบัติพวกเขาก็เลยไม่เหลียวแลพ่อเลยตอนที่พ่อกลับมาแม่ก็ไม่ค่อยแข็งแรงแล้วพอต้องมาดูแลพ่อเข้าไปอีกแม่ก็ยิ่งย่ำแย่กันไปใหญ่จนในที่สุดแม่ก็รู้ตัวว่าแม่ไม่ไหวแล้วเอ่ยปากปากให้กุณสุเทพช่วยดูแลพ่อต่อไปเขาก็เลยต้องรับปากเพื่อให้แม่ตายตาหลับ เขาไม่ค่อยชอบพ่อก็จริงอยู่แต่เขาก็คิดว่าพ่อก็คงจะมีเหตุผลของพ่อที่ทอดทิ้งแม่ไปหรือว่าถ้าพ่อจะไม่มีเหตุผลอะไรนอกจากหลงเมียน้อยเขาก็คิดว่าผู้ชายเยอะแยะไปที่เป็นแบบพ่อเนี่ยหรือว่าแย่ยิ่งว่าพ่อซะด้วยซ้ําตัวเขาเองนะต่อไปก็อาจจะทําสิ่งแย่แย่กว่าที่พ่อทําซะอีกก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่ามันเป็นเรื่องของวันข้างหน้าตอนที่พ่อกลับมาตอนนั้นพ่อก็ไม่ได้กลับมาเอง มีคนพามาส่งคือพ่อของเขาไม่ได้ไปอยู่กับเมียใหม่แล้วในตอนก่อนที่จะกลับมาบ้านนั่นน่ะเมียน้อยของพ่อเขาเนี่เอาพ่อไปทิ้งไว้ที่จังหวัดสุโขทัยกับคนที่เธอรู้จักทีแรกก็บอกฝากเอาไว้ก่อนอ้างว่าพ่อเขาชอบอากาศบ้านนอกมันจะดีกับอาการป่วยของพ่อเขาเขาก็เอาเงินเอาทองไว้ให้เป็นค่าเชา่าข้าวปลาอาหารบ้านนั้นเขาก็ยอมให้อยู่เพราะเกรงใจ เคยรู้จักกันมาก่อนหลังจากนั้นก็หายเงียบไปไม่ไปหาพ่อเขาอีกเลยพ่อเขาก็ต้องอาศัยอยู่กับครอบครัวนั้น่ะสองผัวเมียเจ้าของบ้านก็ไม่รู้จะทำยังไงเงินทองที่หล่อนให้ไว้สาหรับพ่อก็หมดไปแล้วบ้านนั้นก็ไม่ใช่ว่าจะร่ารวยเขาหาเช้ากินค่ากันก็ต้องดูแลพ่อของเขาด้วยไม่ว่าจะข้าวปลาอาหารหรือว่าเรื่องอื่นเพราะว่าพ่อของเขาเดินไม่ค่อยไหวแข้งขาไม่ดี เป็นโรคเกี่ยวกับกระดูกและไขข้อขึ้นไปนอนบนบ้านกับเขาก็ไม่ได้เขาก็อุตส่าห์ทำที่นอนให้ที่ใต้ถุนบ้านเป็นแคร่ไม้กว้างๆกลางมุ้งนอนตอนกลางคืนตอนกลางวันก็นั่งจ๋องอยู่บนแคร่หรืออยากจะเดินก็ต้องใช้ไม้ค้ำยันช่วยตัวเองกระโดกกระเดกไปสองผัวเมียเจ้าของบ้านนะพยายามติดต่อกับเมียน้อยของพ่อเขาเนี่ยก็ติดต่อไม่ได้ เบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้ก็ยกเลิกไปแล้วเรียกที่บ้านที่ให้เอาไว้จดหมายไปก็ไม่ตอบสองผัวเมียก็อุตส่าห์ให้คนไปตามหาตามที่อยู่ที่ให้ไว้ก็ปรากฏว่ามันเป็นที่อยู่ของคนอื่นเขาไม่ใช่ที่อยู่บ้านของเธอถึงได้ค่อยๆแน่ใจกันว่าเธอตั้งใจจะเอาพ่อของเขาไปทิ้งอย่างแน่นอนเพราะว่าพ่อเขาหมดความหมายแล้วแก่ด้วยแล้วก็ป่วยไข้ ใช้การอะไรไม่ได้เงินทองก็หาไม่ได้แล้วหมดประโยชน์เมียน้อยของพ่อคนนี้ย,ยังสาวหน้าตาพอใช้ได้ผอมๆบางๆแต่ปากคอนี่พูดจาฉานทันคนตอบโต้ได้ทันควันไม่ยอมเสียเปรียบใครอ่ะนี่ก็คงจะเป็นเวรกรรมอย่างหนึ่งที่พ่อของเขากำลังได้รับอยู่ในขณะนั้นตอนที่พ่อเขาทอดทิ้งแม่เขาเนี่ยครอบครัวกำลังลำบากยากจนไม่ค่อย มีเงินจะกินถึงทาให้พี่ๆที่กาลังเรียนกันอยู่ต้องออกจากโรงเรียนกลางคันเพราะไม่มีเงินค่าเทอมค่าเรียนตัวเขาเองเนี่ยหมายถึงคุณสุเทพเนี่ยก็ยังเด็กเล็กอยู่เรียนชั้นประถมถึงได้เรียนต่อไปส่วนพวกพี่ๆต้องออกจากโรงเรียนมาหางานทําช่วยแม่แม่ทาขนมขายเลี้ยงลูกสามคนที่กาลังกินกาลังต้องการข้าปลาอาหารช่วงนั้นนะครอบครัวลาบากมาก แต่พ่อก็ไม่เคยหยิบยื่นเงินทองช่วยเหลือเลยพ่อมีงานทำเงินเดือนเป็นหมื่นแต่เอาให้เมียน้อยหมดกับเมียน้อยเนี่ยมีลูกสาวด้วยกันคนหนึ่งพ่อก็ทำงานเลี้ยงครอบครัวใหม่ไม่หันกลับมามองครอบครัวเก่าเลยแม่พยายามไปขอเงินพ่อแต่พ่อก็ไล่พี่ๆสองคนก็เคยไปหาพ่อที่บริษัทแถวแถวบางรักแต่พ่อหลบหน้าออกทางหลังบริษัทแล้วหายไป พวกเขาไม่ได้ไปกันแค่ครั้งเดียวนะไปกันนั่งหลายหนช่วงที่แม่กับพวกพี่ๆไปหาพ่อนะเป็นช่วงที่ยังเรียนกันอยู่แต่ไม่มีค่าเทอมที่ไปก็เพื่อจะไปขอค่าเทอมจากพ่อเท่านั้นแหละแต่พ่อก็ทำเขาเจ็บแสบอย่างที่ว่ามาแล้วในที่สุดพวกพี่ๆก็เลยต้องออกจากโรงเรียนพอหลังจากนั้นก็ไม่ได้ไปหาพ่ออีกหลายปีผ่านไปพวกเขาก็เติบโตกันขึ้นมา พวกพี่ๆก็พยายามทำงานเก็บเงินแล้วก็ได้เรียนหนังสือต่อกันในภายหลังตอนที่พ่อถูกเอาไปทิ้งแล้วก็มีคนไปจัดการเอาตัวพ่อมาส่งให้ที่บ้านเขานั่นพวกพี่ๆสองคนแต่งงานมีครอบครัวแยกบ้านไปอยู่กับครอบครัวของพวกเขากันหมดแล้วที่บ้านก็เลยเหลือสุเทพกับแม่อยู่กันแค่สองคนคนที่พาพ่อเขามาส่งก็คือญาติห่างๆข้างพ่อแหละ แม่ก็ดีเหลือเกินยอมรับพ่อให้เข้าอยู่ในบ้านปรนนิบัติต่างๆไม่มีการปริปากแม้แต่คำเดียวพอพวกพี่ๆพ,พ,พูดว่าแม่ไม่เจ็บใจบ้างหรือไงแม่ก็กลับบอกพวกพี่ๆว่ายังไงเสียเขาก็เป็นพ่อของพวกแกนะอีกอย่างที่มันเป็นอย่างเงี้ยก็คงจะเป็นด้วยเวรกรรมที่พ่อกับแม่ได้เคยทาร่วมกันเอาไว้ตั้งแต่ชาติปางก่อนนี่ก็คือกรรมนั้นได้ตามมาสนองแล้ว มันจะหลีกหนีกรรมไปไหนได้ไม่พ้นหรอกไม่มีใครหนีกรรมที่เคยทําเอาไว้ได้หรอกแม่ก็พูดกับสุเทพบอกว่าพ่อของแกนะ่ะเขาต้องได้รับกรรมที่เขาเคยก่อเอาไวนะ้น่ะเขาก็หนีไม่พ้นเห็นไหมบังเอิญว่าตอนที่แม่พูดกับคุณสุเทพเนี่ยพ่อของเขานี่เกิดได้ยินด้วยก็ทําให้พ่อเขาไม่พอใจดุว่าแม่เขาเป็นการใหญ่ ว่าพูดแช่งหาว่าปากไม่ดีหาว่าปากอยู่ไม่สุขพูดจาอะไรแม่เขาท่าเขาทางเลยพ่อเนี่ว่าแม่หลายคํามากสุเทพก็พยายามพูดกับพ่อว่าแม่ไม่ได้ตั้งใจพูดแม่พูดถึงตัวของแม่เพียงแต่แค่พูดถึงพ่อนิดหน่อยเท่านั้นพ่อก็ยังโกรธเคืองแม่ของสุเทพไม่หายแล้วก็พูดรุนแรงว่าคนอย่างมึงตายตายไปเถอะเถอะยังมาอยู่ให้ลาคาญลูกตาเลยแม่ปากคอพ่อนี่ร้ายกาจมาก ตั้งแต่พ่อหวนกลับมาพ่อก็ไม่เคยสงบปากสงบคำเลยคอยแต่จะด่าว่าตำหนิแม่ต่างๆนานา,นาถ้าพวกพี่เขามาเนี่ยแล้วพ่อว่าแม่แรงๆพวกพี่ๆสองคนก็จะพูดกับพ่อบอกว่าแล้วเมีายใหม่ของพ่อนะดีนักอย่างนั้นเหรอพ่อก็จะโกรธโกรธใหญ่เลยทีนี้โกรธพวกพี่ๆมากแม่ก็จะรีบห้ามพวกพี่ๆไว้อย่าพูดมันไม่ดีแล้วก็สั่งสอนว่ายังไงเสียเขาก็เป็นพ่อเราเป็นลูกไม่ควรจะพูดอย่างนั้น พวกพี่ๆก็จะระงรับอารมณ์ได้เพราะว่าเห็นแก่แม่แม่ของเขาดูแลเอาใจใส่พ่อจนวาระสุดท้ายของตัวแม่เองแม่ไม่ได้สั่งสีอะไรนอกจากให้คุณสุเทพเนี่ยดูแลพ่อเพราะว่าตอนที่แม่ตายแม่ตายแบบนอนหลับแล้วก็ไม่ตื่นขึ้นมาอีกแม่จากไปอย่างสงบมากพวกพี่ๆแล้วก็คุณสุเทพเนี่ยร้องไห้สงสารแม่ แต่ในขณะเดียวกันก็พากันคิดว่าแม่พ้นไปจากความทุกข์แล้วความทุกกายทุกใจทั้งหลายทั้งปวงที่พ่อของเขาเป็นผู้หยิบยื่นให้หลับสบายเถอะนะแม่พวกเขาก็พากันพูดกันอย่างนั้นหลังจากที่แม่จากไปแล้วที่บ้านก็เหลือแต่สุเทพกับพ่อพอกลับจากทํางานก็เจอหน้าพ่อพ่อก็ตั้งตน้นพูดโน่นพูดนี่ไม่หยุดปากแต่ไม่เคยบ่นคิดถึงแม่แม้แต่คําเดียว แม่ตายไปแล้วแต่พ่อของเขาก็ยังพูดบ่นแม่ผู้ร่วงลับอยู่เสมอว่าทำไอ้นั่นไม่ดีทำไอ้นี่ไม่ดีแล้วก็ว่าแม่นะ่ะไม่รู้อะไรเลยน่าเบื่อเป็นที่สุดแล้วพอสุเทพพูดกับพ่อว่าแม่เขาตายไปแล้วนะพ่อพ่อถึงได้เงียบไปที่เงียบไปนั้นก็เหมือนกับเพิ่งนึกได้ว่าแม่ของเขาที่พ่อบ่นว่าอยู่นั้นนะ่ะไม่เหลือตัวตนและชีวิตลมหายใจอยู่บนโลกนี้อีกแล้ว ช่วงหลังนะ่ะพ่อเนี่ยวันวันเน่ยเห็นแต่ภาพหลอนเขาคิดว่ามันคงจะเป็นภาพกรรมในอดีตชาติแล้วก็บางทีมันอาจจะเป็นภาพกรรมที่ทําเอาไว้ในชาตินี้ด้วยปนเปกันแต่ละคืนดูเหมือนพ่อของเขาไม่ค่อยจะได้หลับได้นอนเท่าไหร่เขาจะได้ยินเสียงพ่อดังอยู่ในห้องบางทีก็พูดบางทีก็ร้องบางทีบน่นบางทีก็เพอ้อถึงอะไรไม่รู้บางทีก็เอ,อ่ยชื่อคนตายไปแล้วด้วย พวกเพื่อนๆเ,เก่าของพ่อเขานั่นแหละคืนหนึ่งก็ร้องเอะอะว่ามีคนจะมาฆ่าคนที่จะมาฆ่านั่นก็คือเขาตายไปแล้วตั้งสิบปีซึ่งก่อนหน้านั้นคนนี้กับพ่อของเขาเคยสนิทสนมกันแต่แล้วก็เกิดบาดหมางผิดใจอะไรกันไม่รู้ถึงขั้นประกาศตัดขาดความเป็นเพื่อนกันแล้วก็ยังจะขู่ฆ่ากันอีกด้วยเรื่องมันเกิดตั้งแต่สมัยที่เขายังเด็กเรียนชั้นประถม ต่อมาภายหลังเพื่อนคนนี้ของพ่อก็โดนฆ่าตายตำรวจสงสัยพ่อแต่ก็ไม่มีหลักฐานอะไรที่จะเอาผิดพ่อได้และพ่อของเขาก็กล้าสาบานว่าพ่อไม่ได้ทำเพื่อนคนนั้นของพ่อน่มีศัตรูอยู่หลายคนด้วยกันก็อาจจะไม่ใช่พ่อหรอกที่เป็นคนทำจริงๆเท่าที่คุณสุเทพฟังพ่อเพอพูดนี่มันมักจะเกี่ยวกับสิ่งที่พ่อทาไม่ดีเอาไว้ ครั้งหนึ่งพ่อของเขาเคยเอาไม้ทุบหมาตัวหนึ่งตายก็หมาที่บ้านนั่นแหละมันชอบกัดรองเท้าพ่อก็โกรธมันวันหนึ่งมันกัดรองเท้าคู่ใหม่ของพ่อเท่านั้นแหละพ่อก็เรียกมันเข้ามาหาแล้วก็ทุบมันด้วยไม้ท่อนหนึ่งมันตายคามือพ่อตรงหน้าบันไดบ้านนั่นแหละเป็นภาพที่โหดเทียมมากคุณสุเทพจําได้แล้วก็ไม่เคยลืมเลือนเลยเสร็จแล้วพ่อก็พูดเพ้อถึงหมาตัวนั้นด้วยมันชื่อไอตัว พ่อเป็นคนตั้งชื่อให้มันเองอ่ะมันเป็นลูกหมาที่หลงมาอาศัยอยู่แถวบ้านเสร็จแล้วแม่ก็เอาข้าวให้มันกินมันก็เลยอยู่หน้าบ้านต่อมาก็เข้ามาอยู่ในบ้านพ่อก็ไม่ได้ว่าอะไรแถมตั้งชื่อให้มันด้วยแต่แล้วพ่อก็เป็นคนที่ปลิดชีวิตมันซะเองเออน่าสงสารมันเหลือเกินพ่อเคยเพ้อถึงมันว่ามันมาหาพ่อมันจะมากัดคอพ่อพ่อก็ร้องเออะอะโวยวายเสียงดังลั่นไล่ตะเพินมันเป็นการใหญ่ เขาก็พยายามบอกพ่อว่ามันไม่จริงไม่มีหมาไม่มีไอ้ตัวอะไรทั้งนั้นแหละพ่อเห็นไปเองเขาบอกให้พ่อนอนซะเถอะแต่พ่อก็ยังหวาดผวาต่อไปเป็นอย่างนั้นอยู่หลายชั่วโมงกว่าจะสงบลงได้วันหนึ่งวันอาทิตย์ใกล้ค่ำยามตะวันรอนรอนพ่อก็บอกกับเขาว่าพ่อกลัวเวรกรรมที่ทำเอาไว้มากมายมันจะทำให้พ่อตกนรกพ่อกลัวตกนรกแล้วก็พ่อบอกว่ากลัวตายพอตายแล้วก็คงจะต้องลงไปใช้กรรมในนรก เขาก็พยายามปลอบใจพ่อแต่พ่อก็ไม่ยอมฟังอะไรทั้งสิ้นพ่อของเขากระวนกระวายมากยิ่งใกล้วันที่จะสิ้นลมหายใจก็ยิ่งร้อนรุ่มเหมือนกับว่ากำลังโดนไฟนรกมันเผาตั้งแต่ยังมีลมหายใจอยู่พ่อพูดถึงแม่ด้วยว่าพ่อไม่ควรโหดร้ายกับแม่เลยเขาไม่ควรจะทอดทิ้งครอบครัวลูกเต้าไปเลยแล้วว่าพ่อไม่ถือโทษที่พวกพี่ๆจะโกรธเคืองไม่ยกโทษให้พ่อว่าพ่อผิดเอง แต่พ่อก็ไม่อยากตายอยากจะอยู่ต่อไปน,นันานาให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้พ่ออยากจะทําความดีกับลูกๆบ้างแต่พ่อก็ทําไม่ไหวแล้วร่างกายของพ่อมันย่ําแย่มากแล้วดึกสงัดคืนนั้นพ่อก็อาการเพียบหนักหายใจไม่ออกแน่นในอกสุเทพต้องเรียกแท็กซี่พาพ่อส่งโรงพยาบาลแล้วพ่อก็จากไปในคืนนั้นเองก่อนที่จะถึงมือหมอแค่ไม่กี่วินาที ครับนั่นก็เป็นเรื่องราวของโกฎแห่งกรรมที่เรานําเสนออีกเรื่องหนึ่งในวันนี้นะครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับศีลธรรมไม่กลับมาโลกาจะวินาทขอเชิญท่านทั้งหลายร่วมทําบุญกับอาจาร,รย์ยอดในการสร้างแผ่นบันทึกเสียงเรื่องกฎแห่งกรรมและเรื่องเล่าชาวบ้านถวายตามวัดวาอารามสถานีวิทยุท้องถิ่น โรงเรียนหอกระจายข่าวและถวายภิกษุสามเณรที่สนใจทั่วประเทศครับติดต่อร่วมบุญกับอาจารย์ยอดหมายเลขโทรศัพท์0846438770ครับ0846438770ครับ